สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยไทยวันนี้เราก็มีรีวิวของเล่นชุดจัดเซ็ต Playmobil City Life นะคะในเซ็ตนี้เนี่ยก็เป็นสนามเด็กเล่นเป็นเซ็ตที่แบบเต็มสกรีนมากๆเลยเพราะมันมีครบเซ็ตทุกอย่างไม่ใช่แค่สนามสวนสาธารณะธรรมดาแต่เป็นสนามเด็กเล่นที่เป็นทั้งสวนสาธารณะและเป็นสนามเด็กเล่นมีเครื่องเล่นให้พักผ่อนหย่อนใจสำหรับเด็กๆเยอะแยะมากมายเลยนะคะรหัสสินค้าของเซตนี้ก็คือ5024เหมาะสำหรับเด็กอายุ4ถึง10ปีนั่นเองนะคะแต่เห็นว่าในเซตก็จะมีนี่มีม้านั่งมีชิงช้ามีจักรยานมีที่ที่ให้เล่นสเก็ตบอร์ดมีสไลเดอร์มีโอ๊ยสารพัดเครื่องเล่นจริงๆมีอะไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นสไลเดอร์ขนาดมินิเหมือนกันนะคะมีผู้ปกครองมีเด็กมาเดินเล่นมีเครื่องเล่นเหมือนในสวนสนุกด้วยที่นั่งแล้วก็มันจะหมุนติ้วๆไปนั่นเองนี่พอเราหันด้านหลังแล้วเราก็จะเห็นว่ากล่องนี้ในเซตเขามีอะไรมาให้บ้างนั่นเองนะคะก็จะมีตัวที่เป็นฐานของม้านั่งแล้วก็เป็นตัวละครต่างๆมีจักรยานมีฐานสไลเดอร์ต้นไม้มาให้ประกอบมีเครื่องเล่นนะคะเป็นชุดปิกนิกมีดอกไม้ใบหญ้ามีผีเสื้อแล้วก็มีเด็กๆพร้อมกับผู้ปกครองนั่นเองแต่เราก็จะมาเปิดกล่องไปพร้อมๆกันเราก็จะประกอบเซตนี้ให้เพื่อนๆดูกันไปพร้อมๆกันเลยละกันนะคะนี่พอเราเปิดแล้วปุ๊บเราก็จะอันนี้ก็จะได้เห็นส่วนประกอบทีละชิ้นว่าเซตนี้มันมีอะไรมาให้บ้างนั่นเองโหมีถุงเยอะมากเป็นเซตที่ใหญ่โตมโหฬารมากนะคะสำหรับใครที่ชอบแบบว่าฉากที่มีรายละเอียดเยอะๆที่มีตัวละครให้เราเล่นเยอะๆเนี่ยเซตนี้ก็เป็นเซตที่ขอบอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยนะคะมันก็จะมีคู่มือมาให้พร้อมกับนี่ตัวละครต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้มีอุปกรณ์สำหรับเดินเล่นปิกนิกเดินพักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะก็มีเช่นกันเราจะมาค่อยๆแกะถุงกันทีละอันคือมันมีเยอะมากอ่ะแค่ตัวละครที่เป็นคนนี้ก็กี่ตัวแล้วเนี่ยเป็นเซตที่แบบมาเต็มจริงๆมีเยอะมากเดี๋ยวเราวางไว้ข้างๆก่อนนี่พอเราแกะออกมาเราต้องค่อยๆแกะเราก็จะแกะแล้วก็จะมากองรวมกันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลามันกองรวมกันแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกสนุกขึ้นเวลาประกอบค่ะสำหรับเซตนี้ก็หาซื้อได้ตามตัวเลขที่บอก5024นะคะเราจะมาเริ่มประกอบกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็ประกอบเซตนี้เป็นเซตสวนสาธารณะนะรวมกับสนามเด็กเล่นที่มีเครื่องเล่นหลายอย่างเลยมีทั้งมันจะเรียกว่าชิงช้าสวรรค์ก็ไม่ได้เนาะเพราะมันแบบหมุนคนละแบบกันอันนี้มันหมุนได้จริงนะโอ้โหหมุนแบบนี้นี่เวียนหัวกันได้เลยนะคะมีสไลเดอร์มีชิงช้าธรรมดาเดี๋ยวจะมาดูกันทีละตัวเนาะอันนี้ก็เป็นตัวสไลเดอร์ที่สามารถเปิดปิดได้อุ้ยเด็กหัวคว่ำไปแล้วเอาวางเด็กตรงนี้ก่อนก็จะเป็นสไลเดอร์นะคะสีเหลืองอันนี้มีประตูเปิดปิดเป็นสีเทาแล้วก็ข้างหลังเนี่ยก็เป็นที่ใครมานั่งโยกเยกที่เราเล่นกันกับเพื่อนก็ได้อันนี้หลังจากนั้นเรากระโดดขึ้นมาปุ๊บ
เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถสไลเดอร์ลงมาก็ได้ข้างๆก็จะมีดอกไม้ใบหญ้าให้บรรยากาศเป็นสวนสาธารณะสดชื่นสดชื่นมีธงสีฟ้าด้วยเป็นธงเพลย์โมบิลหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวเราจะให้เด็กเล่นสไลเดอร์ได้เย้นี่เราปิดไว้ก่อนนี่ก็เป็นเด็กน้อยของเรานี่ใส่เสื้อยืดแบบซิ่งมากนะคะว่าเป็นนักขี่จักรยานใส่กางเกงสีชมพูหวานแหววแล้วก็มีกระอยู่บนหน้าด้วยอ่ะนี่เป็นเด็กน้อยหน้าตาน่ารักแล้วก็วางประกอบไว้อย่างนี้ส่วนเด็กอีกคนคนนี้นะคะหรือคนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคนนี้ดูมีหุ่นไม่แน่ใจเหมือนกันเป็นผู้หญิงแก้มชมพูใช่นะคะมีเสื้อกางเกงสีชมพูผมสีดำน่าจะเป็นผู้ปกครองที่ดูเด็กคนนี้อยู่ส่วนถัดมาเราก็มีเจ้าเครื่องเล่นขนาดมหึมาอันนี้เครื่องเล่นอันนี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเพื่อนๆรู้ไหมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ม้าหมุนอ่ะเรียกว่าม้าหมุนได้ไหมนะเมื่อมันไม่ใช่อ่ะแต่มันก็หมุนแบบหมุนติ้วๆได้เหมือนกันนะคะดูสิโอ้โหถ้าจะหมุนไวขนาดนี้ลุกออกมามีอ้วกแตกแน่ๆเราก็สามารถนำตัวละครของ Playmobil Cityวางนั่งลงไปได้นะคะแล้วก็ต้องรัดเข็มขัดให้เจ้าตัวละครด้วยนะเพื่อที่ว่าตัวละครจะได้ไม่หล่นกลิ้งไปดูสิให้เราหมุนแรงขนาดไหนมันก็ยังตัวละครของเราก็ยังนั่งอยู่อย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนเข็มขัดไว้วางขึ้นวางลงเพื่อไม่ให้เจ้าตัวละครของเราเนี่ยตกลงไปนี่ก็เป็นเด็กน้อยเด็กน้อยคนนี้เขากำลังนั่งยกเยกสบายใจเหนือบนมานั่งดูเขาสบายมากเลยอ่ะแล้วก็มีจักรยานสีแดงเฝ้าอยู่สงสัยเด็กคนนี้ขี่จักรยานมานั่นเองอุ้ยติดแล้วเราก็เอาเด็กคนนี้ขนาดมันพอดีกันนิดนึงนะคะนี่เป็นเด็กผู้ชายใส่เสื้อยืดลายไดโนเสาร์สีเขียวเท่มากเลยจะเอาเขามาโหนบาร์ก็ได้นะเราแค่เอาจับตรงมือเนี่ยค่ะเสียบเข้ากับตัวล็อกมันก็จะอยู่ด้วยอย่างพอดีดูสิเห็นไหมถ้าจับได้อย่างพอดีเลยอันนี้เล่นจักรยานคล้ายๆสกูตเตอร์นิดนึงเนาะมันไม่มีที่ปั่นอะมันต้องเป็นสกูตเตอร์แน่เลยเรามาดูอีกด้านนึงเราก็มีคุณแม่นะคะแก้มชมพูมาเชียวใส่หมวกกันน็อกแล้วก็พาเด็กเบบี๋น้อยเด็กทารกลูกชายหรือลูกสาวไม่รู้อ่ะมาเดินเล่นในสวนสาธารณะสูดอากาศบริสุทธิ์ใช้วันหยุดสุดสัปดาห์ให้เป็นประโยชน์เนาะแบบพักผ่อนหย่อนใจนอกจากตัวเครื่องเล่นนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีโซนที่เป็นโซนปิกนิกนะคะทำอาหารบาร์บีคิวจะปิ้งย่างอะไรก็ทำได้แล้วก็มีสไลเดอร์มีเขาให้ปีนด้วยส่วนเด็กสองคนนี้ก็คนหนึ่งกำลังจะเล่นสไลเดอร์ดูสิแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองโอ้ยมันสเก็ตบอร์ดไปไกลมากเห็นไหมมันไหลลื่นได้ไวมากจริงๆก็เพลินดีนะคะเล่นไปแล้วก็เพลินดีมีจักรยานสีหวานแววเชียวล้อชมพูตัวจักรยานสีฟ้าส่วนด้านซ้ายมือก็เป็นโซนที่ครอบครัวเนี่ยจะมาปิ้งย่างทำอาหารกันล้อมวงกินข้าวกันนะคะแล้วมีถังน้ำมีตะกร้าที่เราบรรจุเสบียงไว้นั่นเองแล้วต้องมีถังน้ำเนาะมีน้ำเปล่าน้ำโซดาน้ำอะไรก็ไม่รู้อะแยมากมายเลยก็มีเก้าอี้ไว้นั่งมีตะกร้าใส่ของใส่พงใส่ผักผลไม้แล้วก็แน่นอนต้องมีเตาไว้ปิ้งย่างบาร์บีคิวแล้วก็ทำสเต็กก็ได้ทำไส้กรอกก็ได้นะคะดูท่าจะเป็นเนื้อไส้กรอกน่ากินจังเลยตอนนี้เราก็ได้มุมสำหรับพักผ่อนหย่อนใจแบบเป็นสไตล์ปิกนิกปิ้งย่างบาร์บีคิวแล้วก็เป็นสวนสาธารณะประกอบกับเป็นสนามเด็กเล่นนั่นเองคือเป็นเซตที่มันมาใหญ่มากจริงสำหรับวันนี้รีวิวของเล่นของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วนะคะ
อย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel แล้วก็ช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ